พอเราเรียนจบแล้วแพลนต่อไปอะไรแพลนต่อไปเราก็แพลนจะลุยงานก่อนครับผมก็ทำงานที่มีติดต่อมาให้เต็มที่ก่อนครับส่วนเรื่องเรียนต่อเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีโปรเจกต์ที่จีนก็ยังเป็นโปรเจกต์ที่จีนขั้นตอนเดิมใช่ครับก็ยังอยู่ในขั้นตอนเดิมตอนนี้ก็รออยู่ในช่วงโปรโมทซึ่งไม่แน่ใจว่าคิดว่าน่าจะช่วงพฤศจิกายนอย่างงานที่เมื่อกี้บอกว่าเราบอกว่าอย่างที่เมื่อกี้เราบอกว่างานที่เราต้องแพนไว้คืองานอะไรบ้างงานที่ไทยใช่ปะใช่มีงานที่ไทยด้วยครับแล้วก็จริงๆมีซีรีส์จีนอีกเรื่องนึงที่กำลังติดต่ออยู่ก็หมายถึงว่ากำลังคุยกันอยู่ครับผมใช่แล้วอย่างนี้คือเราจะไปลุยงานต่างประเทศไหมอ่ะเพราะเหมือนตอนแรกมันเหมือนเราเคยมีความฝันว่าเราแบบอยากโกอินเตอร์ไปจริงผมรู้สึกว่าการที่ได้ก้าวไปในวงการจีนเราก็รู้สึกว่าเป็นแผนเขาเรียกเป็นก้าวหนึ่งแล้วที่เราได้ไปทำตามความฝันเราต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราไปทำที่ประเทศจีนเนี่ยมันสามารถต่อยอดไปถึงจุดที่เราต้องการหรือเปล่าแสดงว่าหลังจากนี้นนก็ต้องไปเดินสายร่วมกับนักแสดงอื่นที่จีนด้วยใช่ใช่เมื่อไหร่ครับเมื่อไหร่แพลนที่เขาวางไว้ประมาณพฤศจิกายนครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากมันลงสื่อออนไลน์เนาะเราก็มันมีสามารถปรับเปลี่ยนได้อันนี้ก็ต้องดูอีกทีว่าเมื่อไหร่อย่างนี้คือเรามีงานที่จีนต่อเนื่องไหมต่อเนื่องไหมเหรอครับจริงๆก็มีติดต่อมาอยู่ประมาณนึงแต่ว่ามันก็คือพอเราใหม่เนาะเราต้องค่อนข้างหาข้อมูลเยอะแล้วก็คุยเรื่องแบบข้อตกลงอะไรเยอะอย่างเงี้ยมองตลาดอื่นไหมครับนอกจากตลาดจีนว่าไงที่เราอยากไปทำผมว่าไปทีละตลาดก่อนแล้วกันใช่เหมือนเราเป็นคนที่มีความฝันมากก็เรื่องว่าไงคือเรารู้สึกว่าถ้าเกิดเราทำตรงนี้ให้ดีก่อนแล้วถ้าตลาดอื่นมันเปิดเข้ามาให้โอกาสเราเราก็ค่อยๆรับมันแต่ว่าถ้าเกิดเราทำพร้อมๆกันหมดเนี่ยอาจจะทำได้ไม่เต็มที่มันยากไหมนนี่ก็หมายถึงก็คือไปให้คิดว่าอยากไปให้ถึงฮอลลีวูดครับฮอลลีวูดนะตอนนี้มันถึงขั้นไหนแล้วถึงขั้นไหนแล้วก็ถ้าเต็มร้อยผมให้ห้าไม่ห้าก็ยังแบบห้าก็ยังมีเปอร์เซ็นต์ที่แบบมีเพราะเรารู้สึกว่าการได้ก้าวขึ้นมาเนาะทำงานนอกจากประเทศไทยมันถือเป็นก้าวครั้งสำคัญมากแต่ถามว่าอะไรที่อีก 95% มันคือเรื่องของภาษาภาษาเนี่ยถ้าเกิดเราแอคเซนต์ไม่ดีหมายสำเนียงไม่ดีเนี่ยไม่มีทางได้บทที่ดีๆได้เลยนะแสดงว่าสำเนียงเราต้องสำคัญมากๆไม่ว่าจะสำเนียงภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาจีนตอนนี้คุณเรียนไปถึงไหนแล้วคะถ้าภาษาอังกฤษผมค่อนข้างโอเคในระดับนึงแต่ถ้าภาษาจีนเนี่ยใหม่มากๆเลยครับผมแต่ถ้าอย่างแบบใช่ต้องแข็งแรงมากๆต้องสำเนียงเท่ากับ Native Speaker 100% แล้วเราไม่มันไม่ใช่แค่อเมริกันมันมีทั้ง British มันมีทั้ง Aussie อะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยคือตอนนี้ของเราก็คือต้องไปเพิ่มใช่จริงๆตอนนี้แค่อเมริกันก็ลำบากพอสมควรต้องเอาให้เป๊ะก่อนแสดงว่าเรื่องภาษานนก็ต้องทำให้ได้แบบทุกสำเนียงเนี่ยหรอจริงๆเขาเรียกว่าไงนะใช่ถ้าพูดตามทฤษฎีแล้วใช่ต้องทำให้ได้ 100% แต่เราก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอยู่ดีมันยากหรือว่าเรายังกังวลเรื่องอะไรกังวลเราก็กังวลเรื่องตารางจัดการเนี่ยครับเพราะว่าพอมีคิวงานเข้ามาเราก็รับงานเนาะแต่เนื่องจากเราก็ต้องหาเวลาไปเรียนภาษาด้วยไอ้เรื่องแบ่งเวลาให้มันคอนสแตนต์เนี่ยอันนี้ลำบากแสดงว่ามันค่อนข้างที่จะรบกวนเวลาคือการเดิมเราเราจะมีแพลนตอนที่งานเรายังไม่ได้เยอะมากครับเราจะมีแพลนที่ค่อนข้างเสถียรมากๆเช่นวันนี้เราตื่น 6:00 นไปฟิตเนสแล้วจากนั้นเราก็ไปเรียนภาษาต่อมันจะล้อมากแต่พอมีงานเยอะขึ้นเนี่ยเราค่อนข้างเพราะว่างานประเภทนักแสดงมันไม่ค่อยเสถียรมันแบบไม่แน่นอนอย่างนี้คือระยะเวลาที่เราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะไปถึงฮอลลีวูดมันก็ต้องแบบช้าลงหรือว่าก็อาจจะช้าลงหน่อยแต่ก็คิดว่าอยากทำให้ได้ก่อนที่30ครับผมตอนนี้เราอยู่เท่าไหร่22แล้วครับ22ปี22สำหรับวงการจีนหรือว่าฮอลลีวูดมันน้อยหรือว่าถ้าสำหรับฮอลลีวูดถือว่าน้อยแต่ถ้าสำหรับวงการจีนก็น่าจะเท่ากันก็น่าจะประมาณที่ไทยเห็นข่าวตอนเขาบอกว่าวงการฮอลลีวูด22น้อยแต่ถ้าเขาตั้งเป้าไว้ตอนเราอยู่30มันไม่แบบไม่ช้าไปหรอ30สำหรับฮอลลีวูดผมสังเกตเห็นส่วนใหญ่ก็บางคนเพิ่งจะเริ่มไม่จำนะครับ30จะมาฮอลลีวูดเราก็ต้องทำให้สำเนียงเป๊ะมากๆก่อนถึงอายุช่วงนั้นถ้ามีงานเข้ามาปุ๊บหนูได้นี่ได้เห็นช่องทางนั้นหรือยังช่องทางที่จะไปฮอลลีวูดจริงๆส่วนตัวเราต้องบอกตรงว่าเรายังไม่มีช่องทางอะไรแบบนั้นหรอกครับเราก็ต้องตั้งใจทำงานของเราดีที่สุดแล้วก็แค่หวังว่าผู้ใหญ่ที่ได้ร่วมทำงานกับเราได้ให้โอกาสเราจะเห็นความตั้งใจของเราไปนอนอย่างที่จีนมันต้องมีเรื่องลุคพระเอกที่ชัดเจนนะนี่ไม่ทราบเลยฮะเรื่องแบบสเปค
นักแสดงที่เขาต้องการเนี่ยเราพอทราบมั้ยก็จริงๆก็น่าจะเป็นลุคเอเชียนะผมว่าเราพอจะเข้าแก๊ปหรือว่าเป็นน่าจะว่าละกันเราก็ไม่มั่นใจเนาะเพราะเราเพิ่งเข้าไปเราก็ยังไม่ค่อยมีความรู้อะไรโอเคนะพิซซ่าที่เรื่องรุ่นเจอตัวก็เปลี่ยนสิถ้าเกิดว่าเขาชอบลุคแบบคือมันเป็นแค่การเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับ